แอปไปต่อไม่ถูกเลยหลังโพสต์แซ่บวาเลนไทน์ทำพระเอกหนุ่มหึงแล้ววาเลนไทน์ปีนี้เด็ดมากแม่แอปทักษอรไปต่อไม่ถูกเลยหลังโพสต์แซ่บวาเลนไทน์ทำพระเอกหนุ่มหึงแล้วแอปทักษอรคุณแม่ยิ่งนับวันสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆก่อนวาเลนไทน์หนึ่งวันสาวแอปโพสต์ต้อนรับวันแห่งความรักแบบร้อนฉามาในลุคเสื้อสายเดี่ยวสุดสวยเก๋เผยผิวผ่องออร่าทั้งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆแคปชั่นยิ่งเด็ดไปอีกว่าถ้าวันนี้ตาไม่ถึงวันหน้าจะมาหึงไม่ได้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เรียกว่าแซ่บทั้งลุคนี้ของแม่แล้วยังปล่อยแคปชั่นจี๊ดอีกทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นตอนนี้เกือบ 3,000 คอมเมนต์แล้วกดไลค์กันกว่า 200,000 ไลค์เลยทีเดียวขณะที่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่ประกาศมาตลอดกับความแอบเรื่องฝ่ายหญิงอย่างฝีธนพลจารุจิตรานนท์ก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ชวนแฟนๆกรี๊ดด้วยว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งหึงละครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครูทำสาวแอปไปต่อไปเป็นได้แต่คอมเมนต์ตอบกลับว่าไปต่อไม่ถูกเลยค่ะแฮปปี้วีเดย์นะกะงานนี้แฟนคลับเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็แห่คอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์กันรัวๆเลยอาทิเขาเม้นกันทำไมเรามีความสุขงงกรี๊ดแอบเชียร์อยู่นะคะอายเยยักขินแล้วรอดูโมเมนต์วันวาเลนตี้นะคะคุณภาพแม่เขินแล้วแคปชั่นแม่ว่าเด็ดแล้วมาเจอเม้นน้องตีพี่นี้ถูกใจที่สุดวันแห่งความรักรักกันกันพี่สอสอสอเขินแทนเลยค่ะแอบลุ้นเป็นต้นหนุ่มดูโฆษณาสาวแมวสุดน่ารักบึงรถไปหากว่า 2,000 กิโลเมตรถึงกับอึ้งเธอไม่ตรงปกหนุ่มจีนลงทุนขับรถไปหาสาวแมวระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเจอตัวจริงแล้วถึงกับนิ่งทำไมเธอเปลี่ยนไปสาววัยแรกรุ่นหายไปไหนหมดเชื่อว่าหลายคนคงเคยชมโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวชนบทต่างๆนอกจากสถานที่จะน่าดึงดูดใจแล้วผู้คนก็น่าดึงดูดใจไม่น้อยชายหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันหลังจากได้ชมโฆษณาของหมู่บ้านชาวแมวแล้วเขาก็รีบขับรถไปหาระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นตามรายงานชายคนหนึ่งได้ชมโฆษณาของหมู่บ้านเอกือเจียงเคียนูมิเอาในเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานมณฑลกุ้ยโจวภายในโฆษณานอกจากหมู่บ้านจะน่าท่องเที่ยวแล้วสาวๆ ชาวแมวก็น่ารักไม่แพ้กันดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าขับรถกว่า 2,000 กิโลเมตรเพื่อไปหาพวกเธออย่างไรก็ตามเมื่อเขาเดินทางไปถึงหมู่บ้านสาวแมวแสนสวยที่เขาคาดหวังกลับกลายเป็นคุณป้าแมวที่มายืนต้อนรับอยู่เต็มสองฝั่งทางเดินจากวิดีโอจะเห็นผู้หญิงชาวแมวจำนวนหนึ่งกำลังยืนและเต้นรำท่ามกลางผู้หญิงเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งยืนมองพวกเธอด้วยสีหน้างุนงนและแววตาว่างเปล่าซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเขาผิดหวังกับภาพตรงหน้ามากเพียงใดหลังจากเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยชาวเน็ตจำนวนมากต่างตกตะลึงและพูดติดตลกว่าโฆษณาไม่ได้หลอกลวงเพียงแต่เขาเดินทางมาช้าไปเขาไม่ได้โกหกแต่คุณไปถึงช้าเกินสาวน้อยเลยแก่แล้วเคยเห็นไหมมักจะมีข้อความเล็กๆอยู่ใต้ใบปลิวเขียนว่าภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นขอบคุณที่มา CTWN20 ปีไม่ได้เจอเก่งเมทัศน์เซอร์ไพรส์อาทิตย์ริวลั่นอยากทำธุรกิจอะไรบอกเพื่อนไม่ทิ้งกันขอให้กลับมา20 ปีไม่ได้เจอเก่งเมทัศน์น้องชายคนสนิทในวงการเซอร์ไพรส์มารอเจออาทิตย์ริวลั่นอยากทำธุรกิจอะไรบอกพร้อมช่วยทุกอย่างอดีตพระเอกอาทิตย์ริวออกมาเปิดใจล่าสุดกับบันเทิงเวิร์กพอยต์เปิดปมในใจ
ข้าวงการตั้งแต่เด็กทำไมไม่เหลือเงินเผยไร้ชีวิตวัยรุ่นเก็บกดไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเกือบ20ปียืนยันไม่ได้เสียเงินแต่นำเงินไปตอบสนองตัวเองให้เงินตากับยายก็ไม่เอาเลยเอาเงินมาลงที่รถก่อนจะออกมาหาเงินทำมาหากินแบบคนทั่วไปที่ไม่ใช่ได้เงินง่ายง่ายหาเงินง่ายเกินไปมาทั้งชีวิตแค่ยืนถ่ายรูปได้ตังแล้วมันไม่ท้าทายกับเพื่อนกับน้องผมจะจ่ายจะให้ผมจะเลี้ยงอยู่สภาพนี้เลยเล็กเราไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลย20ปีจนเก็บกดทั้งนี้มีเซอร์ไพรส์หนักกับอาทิตย์ริวเมื่อเก่งเมทัศน์น้องชายคนสนิทในวงการบันเทิงอดีตนักแสดงที่ไม่เคยได้เจอกันนานเกือบ20ปีรอในรถกว่า2ชั่วโมงเพื่อที่จะออกมาเซอร์ไพรส์โดยเก่งสวมกอดริวพร้อมบอกว่าคิดถึงพี่ริวมากสิบกว่าปีคิดถึงเป็นห่วงแกมากหาเบอร์แกไม่เจอเลยตอนนั้นแกกลับมาแล้วผมดีใจแกเหมือนอาจารย์ในยุคผมพี่ริวพี่ตาบอยสเกาส่วนผมจะเป็นน้องเล็กน้องชายคนสนิทยังบอกอีกว่าพี่ริวอยากทำอะไรอยากให้ช่วยอะไรถ้าน้องคนนี้ช่วยได้น้องพร้อมช่วยพี่อยากทำธุรกิจอะไรที่ไม่เหลือบากกว่าแรงผมอยากให้พี่กลับมาถ้าพี่กลับมาพี่ไม่เคยลืมใครตอนพี่เป็นพระเอกพี่ก็เป็นแบบนี้ด้านริวบอกว่าถ้าจะขอดีใจที่น้องผมโตแล้วมีครอบครัวจะขอคือเลี้ยงลูกดีๆอย่าเป็นตัวอย่างให้ลูกเราไม่ดีรักกันเหมือนเดิมขอให้ทำอะไรก็มีสติโดยเก่งเมทัศน์ยังได้โพสต์ภาพกับอาทิตย์ริวลงโซเชียลรัวๆกับมิตรภาพที่ไม่ได้เจอกันเกือบ20ปีว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันครับดีใจมากที่พี่อาทิตย์ริวกลับมาพระเอกในตำนาน ชมช็อตเด็ด 800,000 เล็กโดนมวยรัสเซียถีบกลับหลังน็อกยกแรกศึกวันลุมพินีชมช็อตเด็ด 800,000 เล็กโดนมวยรัสเซียถีบกลับหลังจนจุกแพ้น็อกยกแรกในการชกเป็นคู่รองศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจสำหรับการชกกันระหว่างเจ้าตับหวาน 800,000 เล็กพีเคสัญชัยมวยไทยยิมลูกชายของอดีตนักมวยไทยชื่อดังไอ้หมัดรีโมทซูเปอร์เล็กสอนอีสานที่ประเดิมการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตกับเอลบรูซอาเมียคานูวิชนักสู้ชาวรัสเซียในพิกัดแบนตัมเวท145ปอในคู่รองศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผลการชกจบเพียงแค่ยกแรกเมื่อเอลบรูซถีบกลับหลังกวางเหลียวหลังเข้าตรงหน้าท้องของ800,000เล็กเต็มๆจนจุกทำให้แพ้น็อกไปในที่สุดสำหรับผลการแข่งขันคู่เอกชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยแพ้คะแนนเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาส่วนคู่อื่นๆมีดังนี้ก้องชัยฉไหนดอนเมืองชนะน็อกยกแรกกริดเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิงพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีแพ้น็อกยก2อิวญาติมูซาเอฟอยู่เหยาปุยชนะน็อกยก2เดอะสตาร์สิทธิ์ชอรุ่งราวี12พี่น้องชนะคะแนนมุสตาฟาแอลตาครีติครูตองชนพัฒน์วิรัชชัยชนะน็อกยกแรกโพริยากอปูคลิป